เราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยมีประเพณีวัฒนธรรมไทยจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้จะอยู่ภาคไหนเราก็เป็นคนไทยเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยมีประเพณีวัฒนธรรมไทยแต่ผมแหล่งใต้ว่าอีสานไม่คือได้จะขออู้กำเมืองกำล้านนาไทยผมเป็นคนเหนือพ่อบ้านเกิดอยู่เมืองน่านและตอนนี้อยู่เชียงรายเหนือสุดในสยามแต่ถึงอยู่ภาคไหนก็มีน้ำใจเหมือนกันหมดเพราะเขาเป็นคนไทยมีประเพณีที่งามงดพูดถึงประเพณีต้องนึกถึงเมืองล้านนามีขนบธรรมเนียมที่สืบสานนานมาเฮามีปีใหม่เมืองเมื่อถึงเดือนเมษาถึงเวลาสังขารล่องไปจี้สะโปกตามคณะ14เมษาเป็นห้องว่าวันเนาไปขนซ้ายเข้าวัดทำอุบัติเหตุได้ปักจะเน่ามันเป็นฮีดเป็นห้อยที่สืบสานจากคนมาเก่าคือคนเฮาบ่ห่างวัดคือไปดำหัวคนเท่า15เมษาเป็นห้องว่าวันพญาวันไปทำบุญปีใหม่เมืองไปตานกันเข้าไปฟังธรรมพอถึงวันปากปีก็ยังมีวันปากเดือนเปิ้นหือไปสะเดาะขอไปสืบจะตานรุ่งเรืองย่อเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยมีประเพณีวัฒนธรรมไทยจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้จะอยู่ภาคไหนเราก็เป็นคนไทยเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยมีประเพณีวัฒนธรรมไทยแต่ผมแหล่งใต้ว่าอีสานไม่คือได้จะขออู้กำเมืองกำล้านนาไทยขึ้นชื่อว่าเจ้าเหนือกินตับกะปิบ่เคยไก่ผู้เขานอนเรียงรายละอ่อนกำเบ็ดขี่หลังควายล้านนาแสนสั่งงบตึงแม่ยิงตึงปอใจสวัสดีเจ้าเหนือประเพณีเฮางามหลาย15ค่ำเดือนยี่ประเพณีเฮาแสนเด็ดยี่เป็นคืนวันเพ็ญค่ำคืนที่หนาวเย็นตึงละอ่อนคนใหญ่ทุกคนต่างแลเห็นเสียงประทัดดังปังเหมือนธรรมชาติให้พลังลอยกระทงกระทั่งสาวสาวน่ารักจังเดินไปมามุงมิ้งความสุขยิ่งกว่าเล่าให้ฟังแม่น้ำคงคาคารวะด้วยใจจังประเพณียี่เป็งสุโขทัยเริ่มก่อตั้งอ่อนน้อมถ่อมตนกับจิตใจของเหนือจริงแคว้นยนกเมืองลิงที่ก่อเกิดของสรรพสิ่งฟ้อนรำทำเพลงก็เรามันของจริงล้านนาสยามไทยประเพณีคุณท้องถิ่นย่อเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยมีประเพณีวัฒนธรรมไทยจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้จะอยู่ภาคไหนเราก็เป็นคนไทยเราภูมิใจที่เกิดเป็น